นี่คือครั้งแรกที่เราได้อยู่ด้วยกันยาวๆถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องว่าใครดีไม่ดีด้วยนะแต่เป็นเรื่องที่ถ้าจะว่าไปเหมือนไม่รู้จักกันมากพอในหลายๆมุมใช่ครับเหมือนที่บางคนเขาบอกต้องลองอยู่ด้วยกันไงแต่มันเป็นแค่แบบ3วัน2คืนที่แบบโคตรจะยาวนานมาดีฟเป็นไงบ้างคะซึ่งมาถึงปุ๊บเริ่มต้นในความสวยงามของมาดีฟนั้นเราเริ่มต้นด้วยการทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเลยตั้งแต่ถึงเลยตั้งแต่ถึงเลยแล้วก็เราก็ดูทะเลแล้วเราก็ดูฟ้าดูตั้งแต่มันยังเป็นสวยๆแล้วฝนมันก็ตกจนฝนหยุดตกแล้วลุงก็ขึ้นมาคือแบบว่าเราอยู่กันตรงนั้นยาวนานมากเพราะผมแบบคือไม่คุยกันนะครับคือมันทะเลาะกันจนไม่คุยกันแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังห้องอวสานมาดีฟมากเลยผมรู้สึกว่าทำไมมาดีฟมันไม่สวยงามเลยวะจริงๆเราคิดว่าเรื่องมันเกิดขึ้นจากการที่คน2คนต่างกันไม่รู้จักกันแล้วไม่เข้ากันหรือจริงๆแล้วเราหงุดหงิดสะสมจากตอนที่เราพูดตรงๆคือไปหึงไปหวงล่วงหน้าพี่ขอใช้คำนี้นะหึงหวงล่วงหน้าจากตอนที่เราเห็นว่าเขาไปกด follow กันแค่ตอนจะหนีไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวใช่ฮะเราเอาทุกอย่างมารวมกันหมดใช่ครับค่ะแล้วทำไมการทะเลาะอะอย่างจริงนะส่วนถ้าการทะเลาะมันต้องแปลว่าทะเลาะกันครับเขาหงุดหงิดเราเพราะเรามัวไประแวงอะคะมันมีพฤติกรรมบางอย่างน่าสงสัยครับแปลว่าเราก็แอบไม่มั่นใจในตัวเขาอยู่หรอคะครับพี่ไม่แน่ใจว่าเราไม่มั่นใจในตัวเขาหรือเราไม่มั่นใจในตัวเองพี่ว่าไงดีครับมีสองอย่างสองอย่างแต่ก็เป็นไปได้หมดทั้งสองอย่างแหละนะคะว่าเอ๊ะเขาเลือกเราจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเขาไม่ผิดเราสามารถเคลียร์กันได้ครับในความเป็นเขาเก่งรู้สึกว่าเราคุยกันด้วยเหตุผลได้ครับแต่ความประหลาดคืออยู่ๆก็ปรับโหมดเป็นคนหยาบใช้คำพูดรุนแรงไม่ถึงว่าโมโหใส่เหมือนแกล้งโมโหใส่ทั้งที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายผิดแล้วก็โวยวายคือด้วยความเป็นเก่งๆรู้สึกว่าไม่เคยมีใครด่าเราแบบขนาดเนี้ยแต่เขาแบบด่าเราจนแบบไม่มีค่าความเป็นคนนะแบบด่าแบบแต่เราไม่เถียงตัวเราอ่ะเป็นคนที่เถียงคนตลอดเวลาทำงานลูกน้องจะรู้ว่าแบบเก่งเป็นคนที่แบบปากจัดมากแบบถ้าอยากได้อะไรฮะเราจะแบบสั่งนู่นนี่นั่นแต่ประหลาดมากกับคนนี้ไม่เถียงพอไม่เถียงปุ๊บมันเหมือนกับเก็บกดมันกดอยู่ข้างในครับแล้วให้เขาด่าให้เขาด่าแล้วสิแล้วมันจะมีความคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องมาทำอะไรอยู่ที่นี่วะทำไมให้เขาลดทอนคุณค่าตัวเองอะไรเนี่ยสามวันสองคืนทรมานกับทรมานครับแต่ว่าจริงๆตั้งแต่วันแรกครับจะยกหูบอกเพื่อนว่าให้เพื่อนพอดีเพื่อนทำงานอยู่ที่สายการบินมาดีครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาแล้วนะพยายามจะหาเรือมารับไอ้เครื่องจะกลับมารับจะกลับเลยโรงแรมไม่ให้กลับใช่ๆมันต้องเป็นคอสของเขาว่าต้องอยู่กี่วันกี่วันคือโรงแรมอ่ะเขาตกใจเพราะเขารู้เวลาเรามาเขาจะเช็คโปรไฟล์เราก่อนเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นใครแล้วเขาตกใจว่าเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าใช่ครับทำไมอ่ะบอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะบอกยังไงดีวะเปล่าครับพอดีว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยรีบกลับบอกหน่อยได้ไหมก็พยายามจะเค้นข้อมูลแต่จริงมันเป็นเรื่องแปลกมากที่ภายในระยะเวลาสั้นๆนั้นคนสองคนคุยกันไม่ได้เลยนั่นสิค่ะมันไม่มีช่วงที่เย็นลงเลยเหรอถ้าตอนปีคือปีเข้าใจนะแต่แป๊บนึงมันต้องเย็นลงแล้วในบรรยากาศนั้นน่ะพี่ผมไม่ตีกลับนะมันมีแต่ใส่เข้ามาผมไม่ได้ไม่เย็นไงเพราะนี่เป็นฝ่ายยอมฮะสุดท้ายแล้วก็อยู่ครบ3วัน2คืนครับผมแล้วก็ไม่คุยกันเลยหรอคุยแต่ไม่ได้คุยด้วยบทสนทนาที่มันโอเคแต่แล้วจะกินข้าวกันยังไงก็นั่งกินข้าวกันแบบเงียบๆเงี้ยหรอคะเกาะมันมีอยู่แค่นั้นแต่ก็แยกกันได้อะคือแยกย้ายกันไปกินข้าวในมุมของตัวเองแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอวสานมาดีฟจริงๆอวสานมาดีฟกลับมาก็อวสานเลยป่ะกลับมาอวสานครับพอแลนดิ้งปุ๊บหนักเข้าไปอีกครับเก่งคิดว่าเก่งทําอะไรผิดผมว่าน่าจะเป็นเรื่องหึงหวงอะไรแบบนี้ไม่แต่หึงหวงก็หึงหวงก็ไม่น่าเกลียดกันทำไมถึงต้องด่ากันขนาดนั้นล่ะคะนั่นแหละครับก่อนหน้านั้นในความสัมพันธ์ของเราเคยมีการทะเลาะกันอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เลยครับอย่างที่บอกเนอะเราอาจจะไม่รู้จักกันมากพอถ้าพอถึงตรงนั้นปั๊บเขาก็โวยจนกระทั่งรู้สึกว่าทำไมต้องผิดขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่เถียงอีกเป็นคนเดียวที่เราไม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานยังฮะ4-5ปีเคยเคลียร์กันไหมไม่ถึงว่าจากมาดิฟนั้นแล้วก็คือแยกย้ายเลยแยกย้ายเลยไม่เคยคุยกันอีกเลยถึงเรื่องคุยเพราะว่าพ่อเขาเสียก็เลยได้มีโอกาสได้ไปงานพ่อเขางานศพก็เลยเอาศีกรรมแต่ไม่เคยคุยกันถึงเหตุการณ์นะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไม่คุยครับไม่เคยเคลียร์กันเลยครับเอาจริงๆนะอย่าว่าแต่โอโหสิกรรมเลยคือขอแค่รู้ว่ามันอะไรกันนักกันหนาอยู่ไม่ได้คุยกันเลยแต่เห็นบอกว่ามีการแต่งเพลงให้เขาด้วยศิลปินนะครับเรารู้สึกอะไรเราก็ชอบเขียนมาเป็นเพลงเพลงของผมทุกเพลงเนี่ยมันมีคนอยู่ข้างในเพลงเสมออุ๊ยพยายามไปหาเลยอ่ะตายแล้วฉันนึกว่าจะคุยกับ Taylor Swift ไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่แค่ Taylor เลยทุกคนนะครับมันคือแรงบันดาลใจในการที่แบบความเจ็บใส่เพลงมันเอาคนใส่เข้าอยู่ในเพลงเพลงนี้เขียนไว้ยังไงคะแต่เพลงนี้ผมเขียนไม่จบเพราะผมในขณะที่ผมกำลังจะเขียนจบผมรู้สึกว่าคนนี้ไม่ควรจะได้เพลงจากผมอุ้ยผมก็เลยเขียนไม่จบนี่ขนาดโอ้โหสิแล้วนะเนื้อหามันแต่เนื้อหามันอ่อนแอมากครับ
เนื้อหามันบอกประมาณว่าแบบไม่โกรธเธอเลยถ้ากลับมากลับมาให้ทันในวันที่ยังรู้สึกแต่ตอนนั้นในใจอ่อนแอมากอ่อนแอมากนี่ผมไม่อยากใครได้ฟังเพลงนี้แล้วสุดท้ายเพลงนี้ก็ยังคงเป็นแค่เนื้ออยู่ยังเป็นแค่เนื้อครับไม่อยากให้มันจบเราบล็อกโซเชียลกันไหมคะตอนนั้นไม่ได้บล็อกครับแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงทามมิ่งนึงที่พอผมกลับมาน่ะผมรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ให้ค่าเราควรให้ค่าตัวเองก็เลยหันมาดูแลตัวเองน้ำหนักลด10กิโลกินอะไรไม่ได้เลยเรียกว่าอกหักแหละอกหักพอ10กิโลปุ๊บเรามีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศอะไรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหาฟังก์ชันอื่นที่ว่าไม่คิดเรื่องเขาได้แล้วก็เลยตัดสินใจว่าอันเฟรนดีกว่าจะได้ไม่ต้องเห็นชีวิตไงคือพอเห็นสตอรี่ก็คิดไปต่างๆนานาอยู่นั่นนี่พออันปุ๊บก็ทักมาว่า you unfollow ไอทำไมอ่ะจะตามมาแย่แล้วถ้าเกิดส่งข้อความไปจะไม่ตอบแต่ถ้าเกิด unfollow ปุ๊บก็บอกว่าอันทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำไงต่อคะก็ follow เอ้าก็กลับไป follow ใหม่อีกเราก็อ่อนแออ่อนแอพี่ทุกวันนี้ผมพยายามจะส่งข้อความอะไรหาเขาก็ไม่ตอบทุกวันนี้ก็ยังพยายามบ้างครับบ้างแต่แปลว่า 4-5 ปีที่ผ่านไปเขายังเป็นคนที่อยู่ในความคนเดียวครับคือผมไม่เคยแบบมีใครแบบว่าอยู่ลึกขนาดนี้ครับนี่เป็นคนเดียวที่แบบสลัดไม่ออกสมมุติว่าตอนนี้เขาดูอยู่อยากจะพูดอะไรกับเขาถ้ามีโอกาสอยากจะนั่งคุยกันสักครั้งนึงว่าเฮ้ยจริงๆตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจริงๆมันแบบเราคุยกันน้อยไปแต่เก่งว่าด้วยระยะเวลาจากตอน 4-5 ปีที่แล้วกับตอนนี้เราผ่านอะไรกันมาเยอะคิดว่ากลับมาคุยตอนนี้น่าจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะมันเอาอารมณ์ออกไปแล้วอ่ะเนาะใช่ฮะแล้วถ้าเกิดถามย้อนพี่ชอดว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้ครับการที่เราฝังใจกับใครบางคนแบบนี้เราจะ move on ยังไงค่ะเราควร move on ไหมต้องบอกว่าไม่ต้อง move หรอกพี่ต้องถามประการว่ามันมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรามากขนาดไหนเพราะพี่เชื่อว่าคนทุกคนก็มีคนลึกสุดใจอ่ะแต่คนลึกสุดใจมันก็จะค่อยๆเลือนไปตามเวลาแต่ถ้ามันถึงขั้นที่รู้สึกว่าคิดเมื่อไหร่ก็เจ็บปวดแล้วรู้สึกว่าฉันไม่สามารถจะมีความสุขได้สักทีอ่ะพี่ว่าอันนั้นเราต้องมาจัดการกับความรู้สึกของเราแต่ถ้ารู้สึกแค่ว่าไม่นะตอนนี้เก่งก็มีชีวิตของเก่งเพียงแค่คิดขึ้นมาทีไรก็มาลดีฟอะไรเงี้ยหรือคิดขึ้นมาทีไรก็มันก็เป็นแค่โมเมนต์นึงที่แบบทำไมต้องรุนแรงกันถึงขนาดนั้นแท้ถ้ามันรู้สึกฉุกคิดขึ้นมาพี่ว่ามันไม่เกี่ยวเรื่อง move on ไม่ move on มันอาจจะเป็นเรื่องค้างคาเพราะว่าบังเอิญมันไม่ได้เคลียร์ให้ชัดเจนนะมันเกิดอะไรสุดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาให้กันมันก็แต่ในที่สุดแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่เคลียร์ด้วยเนาะใช่ครับพี่รู้สึกว่าอย่างนั้นคือในเรื่องความรักค่ะเราเลือกคนเดียวไม่ได้ต่างคนต่างต้องเลือกกันแต่วันนี้ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราก็อยู่ตรงนี้ถ้าเขาเลือกอยากจะกลับมาเขาคงทำไปแล้วเนาะซึ่งการที่เขาเลือกไม่กลับมาไม่ได้แปลว่าเราดีไม่พอไม่เกี่ยวคนละเรื่องมันอาจจะแค่ไม่พอดีกันนะใช่ไม่พอดีกันเพราะว่าตอนที่เราจะเลือกรักใครสักคนนึงเราก็ไม่ได้เลือกเขาว่าเขาดีพอหรือเปล่าค่ะบางทีเรารักคนที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่ดีด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับดีไม่ดีมันเป็นเรื่องมันเหมือนใช่ไม่ใช่อ่ะมันเป็นคำที่แบบแต่ต้องยอมรับอันนึงว่าเหมือนกับความรู้สึกของคนสองคนนะคะเหมือนกับว่าเก่งให้ความรู้สึกที่ดีกับเขามากกว่าที่เขาจะรู้สึกตอบกลับมาเนื่องจากว่าไอ้เรื่องเคลียร์ไม่เคลียร์เหมือนกันเราอยากเคลียร์แทบตายแต่ดูเขาเหมือนไม่อยากเคลียร์และถึงวันนี้พี่ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเขารู้สึกไหมว่าสิ่งเขาทำกับเก่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคอ่ะกับคนบางคนถ้าแบบเขาไม่รู้สึกแล้วเราจะบอกว่าเธอต้องรู้สึกสิว่าเธอทำร้ายฉันขนาดนั้นมันยิ่งรู้สึกไม่รู้สิพี่รู้สึกว่ามันเสียเวลาด้วยซ้ำที่จะต้องไปทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำเพราะนั้นก็สามารถแยกย้ายแต่พี่ว่าก็อย่างที่พี่อ้อยพี่ชอดบอกว่าก็ไม่ได้ต้องพยายามจะ move on นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกมองมันด้วยมุมมองใหม่ของตัวเองคือก็ยังยอมรับได้ว่าเขาคือคนที่มีผลต่อใจแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีผลเท่าเดิมหรือไม่มีผลแบบเดิมหรือไม่สามารถครอบงำความรู้สึกของเราได้แบบที่เคยเป็นอะไรเงี้ยค่ะพี่ว่าหรือแม้แต่ไม่แน่นะเพลงที่แต่งแล้วไม่จบอ่ะลองแต่งให้มันจบก็ได้เกิดสมมติถ้ามาร้องจริงๆมันอาจจะเป็นการปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวเราว่าเฮ้ยครั้งนึงในชีวิตฉันเคยมีความทรงจำประเภทเนี้ยค่ะเพราะจริงเท่าที่น้องเก่งพูดเนื้อเพลงมาพี่ว่ามีคนทั่วโลกแหละรู้สึกแบบเนี้ยฉันให้โอกาสกับคนบางคนนะแต่เธอจงกลับมาในวันที่ฉันรู้สึกนะครับเพราะถ้าเธอกลับมาในวันที่ฉันไม่รู้สึกแล้วมันโทษใครไม่ได้จริงๆหรือสมมติเขากลับมาเราอาจจะเพิ่งรู้ก็ได้นะว่าเราไม่รู้สึกแล้วมันค้างอยู่ตรงเนี้ยหรืออย่างที่เก่งถามพวกพี่แบบถ้าพี่ชาครับเราควรจะ move on ดีไหมเราเลือกได้เหรอ
ถ้าเลือกได้ก็ไม่ต้องมาถามเลยใช่ไหมถ้าพี่อยู่ดีนี่บอก move on เลยเก่งเนี่ยพรุ่งนี้ไป move on เลยก็ไม่ได้อยู่ดีแต่จากความเจ็บปวดในวันนั้นนะคะ 4-5 ปีอะขนาดยังไม่ต้องทำพยายามจะ move อะไรอะมันก็เดินทางมาถึงตรงนี้ที่ก็สามารถคุยกับถึงเขาได้โดยที่เราไม่ได้เจ็บปวดเท่าวันนั้นแล้วครับแต่เดี๋ยวจบรายการสวัสดีปุ๊บนั่งร้องไห้ไม่โอเคค่ะแต่อย่างน้อยความเจ็บปวดใดๆมันก็ลงมาสู่ในงานเนาะครับผมมันก็คือส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นนั่นคือความรักแทบจะเรียกว่าเป็นครั้งเดียวไหมคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอกหักครั้งเดียวที่ยังจำฝังใจครับค่ะคนไม่มีปมไหนอีกเลยในใจครับตอนนี้มีแค่ปมนี้ที่อยู่ลึกข้างในแล้วก็เวลามีคนเข้ามาก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าลืมเรื่องนี้ครับค่ะค่ะแต่ไม่ได้ทำให้เราเกลียดกลัวหรือปิดตัวเองจากความรักไม่ครับค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้มันมีเรื่องของความสัมพันธ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นและเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคนส่วนใหญ่จะรับรู้ความสัมพันธ์นี้ครับทั้งที่มันจบไปแล้วนะคะตอนนี้คือมันจบไปแล้วด้วยตอนนั้นพอจะเล่าให้ฟังได้สักนิดไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่เราเป็นคนที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดอะค่ะและเป็นคนในสื่อด้วยแน่นอนคำคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์มาจากทุกสารทิศเวลาคนเห็นงานเก่งทุกคนจะรู้ว่างานเก่งจะเป็นไงกับยักษ์หรือว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยการขับเสภามันเป็นคำที่ถูกใช้ในการชื่นชมหรือว่าให้เกียรติเราแต่ในขณะเดียวกันเวลาคนจะด่าเราเขาเอาคำเดียวกันที่ใช้ชื่นชมทำให้เราเสียใจที่สุด